ตเสตุตัมมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาเทศน์สินฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงต่อไปก็เป็นโอกาส ก็ทำจิตทำใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันกายสงบวาจาสงบใจสงบด้วยการทำสติลึกรู้อยู่ที่กายกายสงบท่าใดลักษณะใดตามความรู้สึกขณะนี้เรากำลังทำจิตทำใจของเราปล่อยละปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวงน้อมระลึกถึงคุณงามความดีได้รับศีลแล้วถวายสังฆทาน และปฏิบัติธรรมทำความสงบให้เกิดขึ้นความรู้สึกที่ดีงามที่ใจของเราวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันพักผ่อนพักผ่อนเราก็ได้มาสู่สถานที่อันที่อันสงบเป็นป่าแบบธรรมชาติครูบาอาจารย์จัดไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราก็มาทำจิตทำใจน้อมและลึกนึกถึงพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจของเราจิตใจของเราเย็นสบายปฏิบัติธรรมไปด้วยฟังเทศน์ฟังธรรมสงบเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่น่าตรงหลับตาทำความสงบรู้กายรู้ใจก็ได้ทำนาทีเลิกรู้ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้ากระนึกรู้หายใจออกกระนึกรู้หายใจเข้าสั้นออกยาวอย่าเปลี่ยนที่ลมเข้าลมออกตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกเพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นกระเสียงมารบกวนดังมากดังน้อยสิ่งรอบข้างอันนั้นเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปมาพิจารณาที่กายนั่งกายสงบกายเฉยสติลึกรู้ที่กายกายสงบสัมปัญญาดูพร้อมทั่วร่างกายแต่งชุดสีอะไรเห็นกายเห็นใจก็จะเห็นความรู้สึกติดใจใจคิดดีทำดีอิจฉาทิฏฐิปฏิบัติอาฆาตจะรู้เท่าทันที่จิตใจของเราเป็นนามธรรมความรู้สึกความนึกคิดอันนี้พยายามให้เท่าทันปัจจุบันกรณีที่ผ่านมาแล้วค่อยผ่านไปอนาคตเป็นความฝันฝันลมๆลมแรงฝันก็เป็นไปไม่ได้คนปัจจุบันดีที่สุดสงบกายสงบใจให้มีคุณค่ากายกับพระไหว้พระกายยืนสมาธิเดินจงกรมกายได้นั่งสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกมีความหมายมีคุณค่า ถ้าเราตายไปล่ะแต่จะมีคุณค่าไหมคนที่ตายแล้วก็เหมือนต้นไม้ต้นฝืนไม่มีประโยชน์คุณค่าจะทำบุญกุศลนั่งสมาธิให้ก็เหมือนคลื่นน่ะคลื่นที่เราฟังวิทยุก็ดีถ้าเราไม่จูนกันเนี่ยมีคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งปิดเนี่ยไม่จูนกันเนี่ยแล้วมันจะได้ประโยชน์คุณค่าไหม มันความตายอ่ะเขาตายไปแล้วเรายังไม่ตายเนี่ยคลื่นนั้นปิดแล้วแต่เราไม่ปิดเราจูนเข้าไม่ได้ต้องจูนทางเป็นๆ เพราะนั้นก่อนที่จะทำให้ใครต้องทำให้ตัวเองก่อนทำให้ญาติพี่น้องล่วงลับไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองก่อนเหมือนตักบาตรก็ดีตักบาตรทำบุญอย่างเงี้ยแต่บุญกุศลแล้วก็ต้องทำให้ตัวเองก่อนให้ตัวเองนี่สบายใจก่อนใช่ไหมสบายกายสบายใจทำตัวเองก่อนทำตัวเองมีความสุขก่อนจิตใจมีความสุขจิตใจไม่อิจฉาที่อย่างการตักบาตรทำบุญเนี่ย ก็บอกให้จิตใจว่างจิตใจเฉยเมื่อเรามาทำบุญขนาดนี้นั่งสมาธิก็ดีนะเราจะสร้างอะไรดีนี่จิตใจเราดีไหมจิตใจเราดีจิตใจเราสบายใจเราเป็นบุญกุศลเย็นสบายจะทำอะไรก็คุณค่าคุณประโยชน์เกิดขึ้นในใจเราเพราะใจเรามีแต่ความสุขเกิดขึ้นในใจเราเพราะนั้นเราพยายาม
ฟังไปทำจิตทำใจไปฟังไปเราไม่พูดคุยกันไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ทำอะไรทั้งนั้นเรารู้หน้าที่ของเรารู้หน้าที่ของเรานะที่เราต้องทำอะไรบ้างก่อนจะฟังเทศฟังธรรมเราก็รู้หน้าที่ของเราว่าควรทำอะไร ทานข้าวทานข้าวก็รู้หน้าที่ว่าต้องทานข้าวทำอะไรสติว่าจะเคี้ยวขบฉันที่เปิดเทปหลวงพ่อน่ะทำสติจะเคี้ยวจะกลืนจะเคี้ยวแบบสะอาดเคี้ยวแบบละเอียด แต่ไม่เคี้ยวแบบหยาบๆอ่ะที่หลวงพ่อท่านเทศเนื้อตัวก็หยาบมันก็ช้างอ่ะเวลาทำบุญก็เนื้อตัวมันก็หยาบมีคุณค่าไหมจิตใจก็หยาบมนุษย์เราจิตใจละเอียดกายก็ละเอียด เพราะทานข้าวละเอียดเพราะเรามีสติความรู้สึกว่าฉันจะทานข้าวนะทานข้าวเคี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มเพราะนั้นเรารู้ด้วยสิ่งเหล่านี้คืออายตนะหกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ความถูกต้องธรรมารมณ์ความสัมผัสเกิดขึ้นตรงนั้นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเรายังรู้อยู่ยังมีชีวิตอยู่ แสดงว่าทานอะไรก็อร่อยทําอะไรก็ดีไปหมดเลยตามใดทั้งหมดลมก็หมดความหมายก็บอกแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายใช่ไหมความตายตรงนี้เปรี้ยวหวานมันเค็มมันมีรสชาติไหมจะถวายสังฆทานจะพูดคุยก็หมดสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นเราทําตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยที่เราทําเนี่ยเราทําเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันทําอะไรบ้างอดีต ทำไปแล้วเมื่อ10 นาที 20 นาทีก็ว่าดีแล้วแต่ทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีก็อดีตจะได้ไหมถามตัวเองติงตัวเองครึ่งชั่วโมงมาแล้ว10 นาที 20 นาทีเนี่ยเราก็ทำว่าดีแล้ว บุญกุศลก็ปรากฏที่ใจเราดีแล้วแต่ตอนเนี้ยเราทำให้ดีกับเมื่อ10 นาที 20 นาทีเหมือนก็วันนี้เมื่อวานทำดีวันนี้ทำให้ดีก็เมื่อวานก็เปรียบเทียบฟัง เพราะนั้นเราควรงดนะควรงดหมดเรื่องการใช้เสียงการพูดคุยถ้าเข้าใจเรื่องการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติตัวปฏิบัติเราจะเข้าใจว่าอ๋อตัวปฏิบัตินี่ สติเป็นตัวตั้งสติลึกรู้ลึกได้ว่าฉันทําอะไรสามัญญาดูพร้อมทั่วร่างกายแต่งชุดสีอะไรมันก็จะเบรกในความรู้สึกตัวเองศีล 5ก็รู้ว่าศีล 5อยู่ในขอบเขตศีล 8ก็รู้ว่าศีล 8 ศีลที่ตรงเราเจ็ดก็รู้หน้าที่ของแต่ละงานที่เราทำแล้วงานมันชีวิตเราไม่เจริญก้าวหน้าศีล 5มาทำศีล 8ศีล 8ไปทำศีล 5มันก็สวนทางชีวิตกันเจริญก้าวหน้าไหมแต่ศีล 5มาทำศีล 8ได้เลื่อนชั้นเป็นพรหมจรรย์เป็นพรหมแต่ศีล 8ไปทำศีล 5ก็เลื่อนไปเป็นเทวะศีล 5ก็แค่ศีล 5มันก็ไม่เจริญก้าวหน้ามากนักเพราะว่า เราไม่ค่อยมีคุณค่าของศีล 5เท่าไหร่ไม่รู้เลยว่าปานาติณากาเมมุสาวตุลานี่มีความหมายแต่ละข้อว่าอย่างไรบ้างเราไม่เคยศึกษาศึกษารู้ว่า5ข้อแต่คุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าไม่ได้เกิดศึกษาแต่ละข้อว่าไงอาปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์เราก็ตบยุงกันประจำเอาที่ช็อตมาด้วย ไปไหนมันเก่าอ๋อไปอันไหนเก่าแล้วก็ทิ้งไปซะมันทําบาปไม่ถนัดนะเก่าแล้วมันรู้สึกมันไม่ชาร์จไม่ตายปอแปะปอแปะมันฟังแล้วมันไม่ลื่นหูลื่นใจแล้วเอาที่มันแพงๆมาซื้อแล้วก็ให้ช็อตใหม่โอ้รู้สึกของเสียงมันเพราะแล้วเกินนั่งยิ้มนั่งยิ้มหัวเราะกับการทําบาปดีใจแต่ผู้รู้เขาโอ้สะดุ้งเลย เคยไปเนี่ยโอ้ทำบาปก็ดีใจทําบุญแล้วเสียใจต้องคิดใหม่นะทําบุญน่ะนี่คิดก็บวชให้เขาไปให้ไปใส่บาตรเรียกลูกสาวลูกชายเติมน้ำผมปูเลยไม่พอใจจะนอนสักหน่อยนะนอนแล้วมีความสุขไม่งานแต่พอทําบาปน่ะตบยุงบ้างกาตาชีวิตไปเอาเบ็ดไปตกบ้างอะไรบ้างทำทำแม่น้ําเนี่ยโอ้ดีอกดีใจจะได้ฆ่าสัตว์แล้ว เขาดึงให้เราไปเทวดาเนี่ยนะ ได้วิมานเนี่ยเสียใจหน้านิ้วคิ้วหมด
ไม่หน้าไม่เป็นพระพุทโธเลยแต่ก็ชวนมาทำบาปก็ดีใจเราไปคุยโยมมาทูตโยมบาลดีใจให้ไปวิมานเราเสียใจลองคิดสิให้ไปทำบาปก็ดีใจแล้วเราต้องมาคิดใหม่ต้นใหม่ชีวิตเรานี่จะเดินทางไหนเดินทางสัมมาทิฏฐิเรามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เห็นนั้นก็ดีงามมากเขาเชิญให้ไปใส่บาตรทำบุญนั่งสมาธิ ฟังเทศฟังธรรมที่วัดประตูวัดนะเปิดกว้าง24 ชั่วโมงเลยแต่ไม่ยอมไปเปิดประตูวัดถ้าไปเปิดประตูวัดก็คือเปิดประตูใจนั่นเองแต่เราไม่เกิดประตูใจเคยเปิดเลยปิดประจําพอมาทำบาปไม่เปิดโอ้โหเปิดเปิด45 ชั่วโมงเลยไม่24 ชั่วโมงเปิดทั้งวันทั้งคืนทั้งเปิดเขียดทิศก็เปิดอยู่นั่นเนี่ยเปิดใจเปิดทําบาปยิ้มเนี่ยยิ้มกับการทําบาป ลองคิดดิประตูวัดแต่ประตูใจไหนมันเย็นกว่ากัน ประตูวัดก็ประตูวิกอ่ะขออภัยไม่ได้ว่ากันนะประตูวัดเย็นทั้งวันประตูวัดถ้าเปิดใจเย็นสบายทำบุญกุศลประตูที่เสียเงินน่ะประตูวิกประตูอะไรไปไปเที่ยวเฮฮาหรือว่าไปสถานที่ต้องเสียเงินน่ะกลับมาก็มาคิดหนักอย่างเงินหมดอีกเสียเวลาด้วย เสียเวลาเสียความรู้สึกลองคิดด้วยดีว่าอะไรนี่ไม่เสียเวลามากแต่เสียเวลาแต่ได้ความรู้สึกที่ดีงามความรู้สึกที่เย็นสบายมีความสุขเราได้มาสัมผัสเริ่มเข้าที่หน้าวัดไอเนี่ยกำลังมีงานเนี่ย เข้ามาพวกเขาทำอะไรรู้สึกเขาแต่งโน่นแต่งนี่สีฟ้าสีชมพูตกแต่งทำให้เข้ากับบรรยากาศงานวิสาขะงานที่แห่พระธาตุ ก็รู้สึกดีใจเราอนุโมทนาเราไม่ได้ไปเดินขออนุโมทนาสาธุเราก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้ววิมานทองไม่เอาวิมานแก้วยังดี อันนี้ไม่ได้วิมานอะไรเลยวิมานดินเนี่ยขออภัยนะที่พูดเนี่ยอย่างน้อยได้วิมานแก้วสาธุได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นไงได้วิมานดินดินได้อะไรล่ะกินก็ไม่อิ่มใช่ไหมวิมานแก้วนี่ได้วิมานมีความสุขเราก็ได้วิมานเลยนะ อย่างน้อยก็ไม่มานถึงแม้ว่าเราสมีจะสู้เขาไม่ได้แต่ฉันก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเราได้ไปเดินได้อะไรหรือว่าเราได้สัมผัสกับสิ่งตรงนั้นเราก็ได้เต็มเต็มแล้วอยู่ตรงนี้เราก็ต้อนรับต้อนรับกับโซ่เราเป็นเจ้าของบ้านมีอย่างสงบตั้งเงียบแต่งตัวให้เรียบร้อย ผมเผ่าแลดูดีให้สะอาดสะอ้างทุกคนเข้ามาวัดปุ๊บเนี่ย ถ้าเตรียมตัวจากบ้านแล้วเหมือนกับเรามาบวชเตรียมตัวทุกอย่างเตรียมตัวพร้อมแล้วมาถึงนี่เราต้องพร้อมหมดทั้งกายวาจาใจครบองค์สามเมื่อทําบุญก็ครบองค์สามทำบาปก็ครบองค์สามทำบาปก็พร้อมด้วยกายกายฆ่าสัตว์อาตุมกายฆ่าสัตว์กายรักทรัพย์วาจาสั่งให้รักทรัพย์ใจก็สั่ง ให้ทำโน่นทำนี่ทำบาปทำเก่าผิดศีลทำปานาทินากามเมมุสาตุลาผิดทั้งกายวาจาใจครบองค์สามทำไมวิมานที่ไหนจะได้ทำได้พร้อมองค์สามบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจก็ได้วิมานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ถ้าบาป ครบองค์สามก็ได้กายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม กรรมทั้งสามที่ข้าพเจ้าได้ทำไปแล้วใช่ไหมก็โดนเต็มๆครบองค์สามเพราะนั้นเราเลือกเอา เราเลือกเอาเราเลือกจะไปเดินทางไหนเดินเลือกสมาธิก็เดินทางถูกต้องมีศีลห้าเป็นที่ตั้งเหมือนวินัยของพระวินัยของโยมเนี่ยเหมือนก็ตั้งไว้พระพุทธเจ้าตั้งไว้แล้ววินัยของพระก็ มีศีลเนี่ยมีศีลศีล227ก็ดีหายไม่ผิดที่กายวาจาใจเจตนาจิตที่มีกุศลตั้งอยู่ในคุณงามความดีตนมนไว้พระรักษากายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์งดจากการทําสิ่งที่ไม่ดีศีล5วินัยของทางโลกล่ะก็มีอะไรก็มีศีล5เป็นที่ตั้ง ศีล5มีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วมีการตักบาตรทำบุญเกื้อกูลทางพุทธศาสนาช่วยเหลือ
ทางพุทธศาสนาตัวเองก็เจริญรุ่งเรืองไปเราเป็นพุทธสาวนิกชนแล้วทางผู้ชายผู้หญิงก็เขาตั้งมาแล้วตรงนี้ใช่ไหมอาบายมุขมีอะไรบ้างทําให้ชีวิตเราครอบครัวตกต่ำอันนี้ที่ก่อนหน้าว่าพระพุทธตานเราก็จับหยาบนะใช่ไหมเราไปอ่านดูใช่ไหมใครไปแตะต้องอาบายมุขตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราใครมาแตะต้องเรื่องมาทางบุญก็ทําให้เจริญงอกงามในครอบครัวใช่ไหม การกินเหล้าเมายาเล่นการพนันผิดศีลธรรมเนี่ยทําให้ทุกคนเจริญก้าวหน้าครอบครัวมีแต่แตกแยกคิดสิมีแต่เสื่อมความเสื่อมนี่วินัยของทางโลกก็มีตรงนี้ลองมาสัมผัสกับทางธรรมะที่ไม่เคยชีวิตคนตกต่ำ เคยที่มานี่มาปรึกษาจ้ะปรึกษามันถลำไป ถลำไปนานแล้วหลายสิบปีแล้วบอกไม่เป็นไรเรายังไม่สายตามใจมีชีวิตยังไม่สายแต่ถ้าตายแล้วก็สายแล้วไม่เช้าแล้วก็ตั้งต้นใหม่มาเลิกซะเลิกกายให้บริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วก็ตัณฑ์อยู่รู้คุณพ่อแม่และชีวิตเราจะเจริญก้าวหน้าสร้างฐานให้ดีฐานที่กาย มีสติที่กายต่อไปนี้เราจะไม่ทําบาปทํากรรมแล้ว แต่ไม่กินเหล้าเมายาเจ้าชู้อีกแล้วรักษากายรักษาวาจารักษาใจต้องอยู่ในสมาธิก็มาเลิกละทุกวันนี้ก็เป็นหัวหน้าไปต่างจังหวัดฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเลิกละกินเหล้าเมายาเล่นการพนันการพนันไม่หนักไปเจ้าชู้เล่นติดเบียร์บ้างอยู่ในวงการมารยามาอันนี้ไปเป็นหัวหน้าไปทํา ที่ต่างหวัดแล้วเป็นไงเขาก็ตันอยู่ลูกคุณพ่อแม่เป็นมะเร็งแล้วแม่ก็รักษาธรรมะดีวันดีคืนเลยแล้วลูกก็ตันอยู่ด้วยนี่คือตรงนี้สมกับที่เกิดมาลูกผู้ประเสริฐมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทําชีวิตเราเนี่ยให้ประเสริฐก้าวหน้าดีไหมมีทานศีลภาวนาศึกษา ทีแรกเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่การตักบาตรทำบุญไหว้สังฆทานกราบพระไหว้พระมาบวชแต่ว่าเราศึกษาไปศึกษาไปทำสติระลึกรู้ลึกได้การฟังเทศก็ดีฟังที่แรกก็มันขัดในความรู้สึกฟังไม่เข้าใจอาศัยได้ฟังไปมากขึ้นมากขึ้นเกิดศรัทธาเกิดความพอใจความเริ่มใสมีสติเป็นที่ตั้งระลึกได้ความพอใจความดีใจความเริ่มใส ทำให้เกิดพลังสมาธิจากร้อนมันก็เย็นจากเหตุผลนี้มันก็มีก็ฟังไปฟังไปมันก็มีความสุขก็จิตใจเจริญก้าวหน้าเป็นบุญกุศลเย็นสบายฟังไปฟังไปมันก็เกิดพลังบุญพลังที่ทําให้ตัวเองเนี่ยอยากจะฟังอยากจะปฏิบัติทําให้จิตใจเรารู้สึกว่าสว่างสงบจากที่เราร้อนว่าสมาธิจะหยบความร้อนไม่ใช่ความร้อนจะหยบความเย็นเพราะฉะนั้น ทำไปทำไปเนี่ยมันมีเหตุมีผลเพราะตั้งสติให้ดีสติเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติฐานที่ตั้งของกายมันสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมอันนี้เราต้องทําไปเรียทิ้งไปฐานมีที่ตั้งของกายของใจอย่างดีเลยกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาดูกายดูกายนั่งกายสงบกายเฉยกายเจ็บปวดกายเวทนามันเกิดขึ้นตรงนี้ ความได้ขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยต้องพิจารณาเป็นอสุภะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เราไปต้องเราต้องเปื่อยมันไม่ใช่หนังยั่งยืนที่เรายิ้มได้กินได้ดื่มได้คุยได้แล้วก็ด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุได้หนึ่งธาตุลมหมดลมก็หมดความรู้สึกใช่ไหมการที่จะเราจากโลกนี้ไปเนี่ย เราต้องอาศัยธาตุสี่ในลำลมไปขันธ์หน้าสิ่งเหล่านี้ประกอบกันมันที่หลังยั่งยืนด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลคือความดีนั่นเองมันเป็นอมตะความดีที่ไม่มีหักหายจากจิตใจเราไปก็บอกโปนเจ้าก็โมยก็ไม่มีไฟไหม้ก็ไหม้ไปสิไหม้แต่กายแต่ไม่ไหม้ใจเหมือนกับความหลุดพ้นเหมือนกันถ้าเราทําไม่หมดในความรู้สึก ยังมีเกิดมีดับอยู่แล้วก็กายไหม้แต่ใจไม่ไหม้มันก็ความดี
กายไม่ไปแต่ใจไม่ไหม้ความดียังมีอยู่ศีลสมาธิปัญญาการสร้างฐานเนี่ยมันไม่ซ้ำดอนฐานเนี่ยเป็นฐานที่ดีฐานที่ประเสริฐฐานก็ต้องมีศีลแล้วก็มีภาวนานะใช่ไหมที่เราเคยฟังอ่ะเราเคยฟังพระที่ตามบ้านๆก็ดีว่าพระที่เขาเรียนเนี่ยที่ประเทศ ทานทำไมอ่ะตามที่หลักของเราก็วาดน่ะที่ปริยัติน่ะทานทำไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาฐานให้ฐานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนามาความเจริญก้าวหน้าศีลสมาธิคือทานศีลทานศีลสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องดอนถึงพันดี หน้าตาดีรักษาศีลแล้วพวกกษัตริย์ร่ำรวยมาชาติสิทธัตถะก็ไม่มีจนเลยพระองค์ไม่จนใจตั้งแต่เวสสันดรให้ทานอย่างเดียวให้ทานแล้วทานศีลภาวนาในป่าแล้วใจก็รวยนะเวสสันดรรวยทานศีลภาวนาตั้งแต่ชาติสุดท้ายที่เวสสันดรพระองค์ให้หมดทุกอย่างแล้วก็รักษาศีล อยู่คนละนั้นไม่ยุ่งกันมัดสี่ไว้จันดอนมัดสี่ไม่เคยยุ่งกันเรื่องอันนี้ถือพรหมจรรย์เป็นที่ตั้งคือศีลนั่นเองแล้วก็ภาวนาหน้าตาผ่องใสเพราะรักษาใจ รักษาใจให้ใจอย่างเดียวพอใจก็ปุดพองมันเกิดชนะจันใดไหมกายสวยรวยทรัพย์ปัญญาดีนั่นแหละพอให้ทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งไปอย่าทิ้งทานพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วที่ตั้งแต่พระเวสสันดรไม่อยู่ในป่าในดงอ่ะก็ยังไม่ทิ้งเรื่องการภาวนาไม่ทิ้งเรื่องความดีเพราะนั้นเราตั้งใจมาแล้วจากบ้านจากเรือนจากสถานที่แม้แต่มาแต่เช้าเย็นกลับเพราะฉะนั้นมาแล้วเนี่ยเราตั้งอกตั้งใจเราสละกายกายนั่งก็เจ็บปวด ยืนก็เจ็บปวดใช่ไหมเราก็อดทนอดทนที่กายกายเวทนามากเอาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้ววาจาอดทนไหมพยายามไม่พูดคุยพยายามพูดในสิ่งที่ดีมีสัจจะวาจาก็มีศีลมีธรรมใจพยายามมีเมตตามีคุณธรรมมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจใจก็เย็นสบายก็เป็นคนใหม่แต่ชีวิตใหม่กายใหม่วาจาใหม่ใจใหม่เพราะเราก็ได้มนุษย์สมบัติ ทั้งเป็นได้เทวดาสมบัติวิมานที่กายที่วาจาที่ใจรู้สึกว่าเราได้มาศึกษากายวาจาแล้วมานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมมีเหตุมีผลเกิดขึ้นในใจแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะภาวนาอยากจะนั่งอยากจะทำจิตใจเราเนี่ยให้พ้นจากความเล่าร้อนโกนกวายจากสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในใจมันพอกลงมาติดใจเรามาตั้งหลายร้อยชาติแล้ว พอกายใช่ไหมกายเนี่ยกายเราใช่ไหมกายก็ขาดสัตว์ชีวิตมาตั้งหลายร้อยปีพันปีแล้วพอกวาจาวาจาก็ยังอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตไม่พูดเพ้อเจ้อกันเรื่องใช้วาจาแล้วใจก็ใจหมัวหมองอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตไม่ค่อยแต่งใจเลยมาชาตินี้เราลบจากอดีตซะทำปัจจุบันให้ดีแต่งกาย กายสะอาดกายว่าบริสุทธิ์ก็เรียกว่ากายทิพย์นั่นเองแต่งวาจามีตะเจ้าวาจาพูดจาดี มีคุณค่าก็เป็นวาจาทิพย์แต่งใจใจมีอยู่ในคุณธรรมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงแต่สิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นในใจใจก็มีเมตตาอบอ้อมมาเลยก็ครบเลยกายวาจาใจได้คนใหม่ ก็ชาติไหนก็แล้วแต่เพราะเราทำปัจจุบันดีที่สุดแล้วก็บอกว่าในชาติไหนมันจนใจจนใจไม่เปิดใจแต่ชาติไหนก็จนตลอดเวลามันก็พอชาตินี้ไม่เคยเปิดใจไปชาติต่อไปก็ปิดใจเหมือนกันจนใจก็คือใจแคบยังไม่เปิดกว้างไม่อภัยใคร ฉันจะโกรธก็โกรธอย่างนี้อดีตแต่ใช่ก็โกรธมาแล้วยังไม่พออีก
ก็เมื่อหลายร้อยชาติมาแล้วต้องผู้หญิงผู้ชายก็แต่งงานก็ยังไม่เบื่ออีกมาชาตินี้ก็แต่งงานอีกถึงไม่แต่งชาติแต่แล้วก็แต่งมีลูกมีหลานทั้งนั้นเลยแต่เราถอยไม่ได้ก็ยังไม่เบื่ออีกมาชาตินี้น่าจะเบื่อแต่เรื่องทานเจนภาวนานี้เบื่ออะไรก็ได้เราเบื่อทานเจนภาวนาไม่ได้ถ้าเบื่อเราจนเลย เบื่อละจนชาตินี้จนไปชาติหน้าก็จนไม่ได้เบื่อการเบื่อที่กาย กายเนี่ยมันเปื้อนมาหลายร้อยชาติแล้วต้องฆ่าตัดชีวิตกายละขโมยกายผิดศีลธรรมบานาทินากายเมมุสาตุลาเราต้องโทษด้วยกายมั้งกายทำมาตลอดเวลามีครอบครัวก็ผิดที่กายผิดด้วยวาจาผิดด้วยใจยึดมั่นถือมั่นเป็นวัตจักรมาหลายร้อยชาติพันชาติแล้วแล้วก็แอนตี้ปฏิเสธบ้างในชาตินี้เราพยายามแต่งงานก็ธรรมะแต่งงานพุทโธ ทำทุกคนให้สบายใจไม่มีการเสียอกเสียใจเราฟังธรรมะมากๆฟังธรรมะนั้นปุ๊บมันรู้สึกมันเครียดมันตึงนะมันตึงแต่มันต้องพิจารณาที่ใจเราเคยฟังเพลงฟังอะไรมาฟังดีอกดีใจเรามาฟังเพลงธรรมะบ้างเพลงธรรมะมันกล่อมใจเรา เพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเข้าสังคมบางครั้งเนี่ยอยู่ทางโลกเนี่ยเขาพูดธรรมะกันเนี่ยเขาพูดธรรมโมธรรมะเราฟังไม่รู้เรื่องเรากลุ้มเลยแสดงว่าเราไม่ได้เข้าสังคมเลยสมาคมธรรมะนั้นก็พูดได้สมาคมทางโลกก็พูดได้ ใช่ไหมเหมือนครูบาอาจารย์หลวงปู่ตองบาลพ่อตะหลองหลวงพ่อตะหลองเนี่ยจะมาคุณจะมายังไงทางโลกก็คุยได้ทางโลกทางธรรมก็คุยได้ใช่ไหม ทำธุรกิจก็คุยได้คุยตายก็คุยได้คุยเกิดก็คุยได้คุยได้หมดเลยประสบการณ์แต่ว่าท่านคุยมีเหตุมีผลมีหลักไม่ใช่คุยเป๋ไปเป๋มาตามโลกก็โลกจ๋าเลยก็มีโลกมีธรรมมีโลกมีธรรมจะคุยอะไรก็แล้วแต่มีหลักของการปฏิบัติอยู่มันก็คุยกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางโลกเนี่ยบางทีคุยไปโลกจ๋าโลกจ๋าคุยโลกทั้งวันทั้งคืนมาคุยธรรมะปุ๊บเนี่ย คุยไม่ได้เลยเพราะไม่เปิดใจคุยแล้วหนักแต่ทางโลกเราเปิดใจเต็มร้อยเรามาคุยทางธรรมปุ๊บเปิดใจไม่ได้เปิดคุยไม่รู้เรื่อง มันก็ไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นมาตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยปะว่าเลยชีวิตเลยหมดไปสิ้นไปเหมือนเวลาน่าเสียดายเราแก่ไปเท่าไหร่แล้วเคยพูดเคยเทศได้แก่เท่าไหร่ลองความรู้สึกบ้าง จับความรู้สึกจับชีวิตเราเนี่ยว่างๆจับว่าถามดูบ้างว่าเนี่ยเราเนี่ยแก่ไปกี่สิบปีเราทำประโยชน์คนใกล้กับชีวิตเรามีน้องมากน้อยแค่ไหนพิจารณาได้สมถะกับความสงบไม่พิจารณาพิจารณาสังขารร่างกายว่าพิจารณาเนี่ยมันนั่งนอนลงเปื่อยแล้วมันสลายไปเท่าไหร่บ้างพิจารณาได้ทบทวนดูมันจะได้สะดุ้งบ้าง แต่ลูกมองว่าโอ้เรานี่แก่ไปจมเลยนะ หนังก็ไม่เหมือนเดิมแล้วหน้าตาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วลองยิ้มดูสิอ๋อตายแล้วฝันฝันสลายไปสี่สองสี่แล้วจากฝันขาวฝันดำไปไงมันก็ปวดอีกแล้วต้องจับผมดูสิผมเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยผมดำผมขาวเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้ไหมเนี่ยพิจารณาเป็นสัจธรรมบ้าง ความดีเท่านั้นที่จะมันอยู่กับเราตลอดไปอยู่คงที่ความดีความดีเนี่ยมันไม่จืดจางไปเพราะเราบอกว่ารักษาความดีสร้างความบุญกุศลเนี่ยให้อยู่คงที่เหมือนกับมันก็เกลือเนี่ยรักษาความเค็มรักษาความดีมันก็ดุดดังเกลือรักษาความเค็มจะได้ไหมเราคิดพิจารณาทบทวนวันไหนมันก็สบายใจก็พิจารณาบ้างว่าเรามาบวชมีศีลไม่ทำในใจ ของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนสร้างความดีก็ขึ้นในใจเราจิตใจมันก็สว่างสงบสบายทบทวนความรู้สึกของเราว่าเราทําบาปเท่าไรสร้างบุญเท่าไรวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรายืนเดินนั่งเราคุยเท่าไรให้วันหนึ่งวันหนึ่งให้ผ่านไปผ่านไปก็บอกว่ามาบวชแล้วมาอยู่ที่วัดเนี่ยทุกติดร้อยล้านผ่านล้านมันจบไปแล้วจบตั้งแต่คุณเข้าหน้าวัดแล้วไอ้นี่ยังไม่จบอีกนะยังไม่จบอีก
ยังเอามามาใช้ที่วัดอีกทำไปทำงานไปก็คุยเรื่องธุรกิจคุยเรื่องงานคุยอะไรเงี้ยนี่มันจบแล้วมันจบแล้วคุณออกไปก็เรื่องงานเต็มๆอีกเขาบอกว่ามาถึงประตูหน้าวัดปุ๊บเนี่ยคุณจบแล้วนักเลงอันธพาลกินเหล้าเมายามาตะกายรู้หัวใจนี่ให้กายเบาใจเบาสบายก็ปลดนี้ปลดนี่สิ้นแล้วนี่คือถ้าหากวางธรรมะพระพุทธเจ้าเหมือนองคุลิมานทำไมพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องให้จบเนี่ยเธอจงฆ่าคนต่อไปแต่องค์ทำไมปลดอาวุธหมดเลยปลดอาวุธภายนอกการฆ่าการอะไรเรื่องตาอาวุธเอาออกซะพระองค์ทรมานองคุลิมานเพราะนั้นก่อนที่จะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยองค์ต้องใช้อิทธิฤทธิ์ดูดีเนี่ยหน้านิ้วคิ้วหมดหน้ายักษ์เนี่ยจิตใจมันไม่ใช่องคุลิมานแล้วไม่ใช่ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วจะเห็นแม้ต้ององค์อย่างข้าเลย พ่อแม่จะเหลือไหมแต่พระพุทธเจ้าเห็นเลือดขึ้นเลือดออกมาเลือดเข้าตาความโกรธขึ้นหน้าเนี่ยเลือดเข้าตาแล้วใครก็ได้ที่เดินมาข้างหน้าฝังหน้าฆ่าหมดเลยนะใช่ไหมองค์ก็ต้องใช้จิตวิญญาณใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารคนนี้คือลูกของเราอนาคต หรือปัจจุบันที่ถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยคนนี้คือลูกของเราเพราะกรรมมันบังใจกรรมที่เคยทำมาลิตชาติอะไรที่ว่าเคยแต่งงานหลงแฟนนั่นแหละในป่าแม่ตาบอดเนี่ยเนี่ยทำไมเป็นหนุ่มนี่ก็พ่อแม่เนี่ยขออภัยแล้วพ่อแม่อยากให้ลูกๆเป็นฝั่งคนฝานะฟังไว้นะอยากทดแทนพ่อแม่เนี่ย ลูกก็ไม่อยากแต่งงานอย่างหนุ่มๆอยากจะดูแต่พ่อแม่ลูกกับไผ่มาใครช่วยดูพ่อแม่อีกแรงหนึ่งลูกสะพ้ายมาแม่ตาบอดใช่ไหมทำโน่นทำนี่ก็ไม่ถูกใจหกเลือดราดมาตาบอดนี่ทั้งด่าทั้งว่าทั้งดุแฟนไม่อยู่ก็แม่ก็ไม่ฟ้องแม่ไปฟ้องลูกเดี๋ยวหลักลูกเดี๋ยวต้องแยกแตกกันกับแฟนความหลักลูกก็บอกว่าลูกสะใภ้ดีลูกชายก็รัก เลี้ยงดูแม่ที่ไหนได้พอลูกพ้นจากเรือนไปก็ทั้งด่าทั้งว่าบางทีหยิกบางตีบ้างน่ะไม่ใช่แม่แล้วเราเนี่ยใช่ไหมแม่ของเรายังไม่เหลือเลยยังตะคอกยังว่าเลยแม่ใครก็ไม่รู้เนี่ยแม่สามีก็ไม่ใช่แม่ของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นบาปกรรมไม่รู้หรอกก็วันหนึ่งหลังกินแล้วก็ไม่ได้กินทำนองนั้นน่ะเอาเนี่ยบอกเนี่ยอุจจาระเนี่ยถ่ายแล้วก็โอ้ดูเนี่ยเปื้อนมาเลยเนี่ยแต่จริงแม่เนี่ยสะอาดทำไมเนี่ยลูกต่อไปไม่ฉาดทิฏฐิเห็นผิดไปหมดเลยกันแกล้ง บอกพี่น้องไม่ไหวเลยนะปรึกษากันความรักแฟนรักรักเมียรักภรรยารักภรรยาลืมแม่น่ะก็บอกกันนะมั้ยลืมแม่เลยหลงจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากของคิดตะลุตกลงก็อยู่ไม่ได้แล้วรักเมียรักภรรยาไปปล่อยป่าดีกว่านั่นเองที่มาขององค์คริมานะโจร500ไปก็ทำเป็นจะตีแม่น่ะโจร500มาแล้วตีแม่รู้เปล่าไม่รู้นะบอกโจร500มาแล้วบอกแม่โจร500มาก็มาตีแม่ตีอะไรตีแม่ก็ความรักลูกอ่ะให้ลูกหนีอย่างคิดสิทิ้งแม่ไปเถอะแม่ยอมตายดูสิพอพูดเตือนสติปุ๊บนี่ลูกชายได้สติเลยโอ้โหนี่ขนาดโจร500แล้วมาตีทำไปตีแม่ตีอะไรแล้วนั่นนี่แม่ยังให้เราหนีไปเลยนะกลัวโจรจะฆ่าเราออกไปหาแฟนไปด้วยนะทิ้งแม่ไว้ในป่าแม่ตามบอดแล้วมีประโยชน์คุณค่าดูสิเนี่ยความรักลูกจะเป็นโจร500
พันร้อยก็แล้วแต่คือก็คือลูก แต่ลูกเราแม่ตาบอดนิดเดียวรู้แม่นั่นนิดเดียวนี่ทั้งนั้นก็บอกแล้วว่าพ่อแม่น่ะลูก10 คนยี่สิบคนก็พ่อแม่เลี้ยงได้ทำไมเขาจะพูดของพังเพยคำโบราณลองเอามาใช้บ้างแต่ลูกไอ้พ่อแม่2 คนเนี่ยแต่ลูกเลี้ยงไม่ได้อะแต่ลูกก็7-8 คน ไม่ปล่อยให้ตายเลยเนี่ยโรงยาวที่เท่าจะยัดปากสักดีเราจะก็พูดเนี่ยมาทำลายพ่อแม่คิดสิทำไมเขาเลี้ยงได้ตั้ง7-8 คนแต่พ่อแม่คนเดียว2 คนทำไมเลี้ยงไม่ได้เราคิดด้วยดีเราชั้นเราเรียนมาไปบริเวณไหนไปเข้าที่ขออภัยด้วยปาดเลยไม่ได้เป็นนัก อย่าทำไปถ้าได้ยินเสียงก็กลับมาซะเพราะมันเวลาเราต้องนี้ต้องรักษาระเบียบไว้เอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแสดงว่าสู้คนที่มีอายุไม่ได้เลยเขาว่าแก่จะไปติดเตียนเขาแก่ศีลแก่ธรรมถ้าแก่ไม่มีศีลไม่ทำก็ไปอย่างแก่ลงหลงลืมแก่ไม่เข้าวัดแล้วไอ้นี่วัดสังฆทานเราแก่ศีลแก่ธรรมทั้งนั้นเราไม่รู้ถูกก็ไม่ได้ โอ้ฉันสาวฉันหนุ่มสาวแต่ฉันอ่อนแอแล้วกันเดี๋ยวโผล่ที่โน่นโผล่ที่นี่เดี๋ยวแรกก็ตั้งใจหิว อยู่น้ำโน่ไปโผล่ที่หน้าห้องน้ำนู่นป้าเป็นไงเอาน้ำไปที่ตั้งบางทีถือแก้วไปแก้วเดียวแล้วคุยไปชั่วโมง2 ชั่วโมงละเอาน้ำไปที่พึ่งอ่ะดูทีเนี้ยกลัวเขาจะว่าคุยถ้าไม่มีดูทีเนี้ย แน่ๆเพราะฉะนั้นสะดุ้งบ้างขออภัยหลวงพ่อท่านชมมาวัดอื่นเขาหมากูบาอาจารย์โอ้วัดสังฆทานนี้นักบวชดีว่าฝังเทศฝังธรรมดีไม่คุยกันเลยแต่หาโลกแบบหายไปสักคน2 คน3 คนห้าคนเนี่ยบางทีเนี่ยหลักหน้าบ้างหลักหน้าหลักหน้าเราเบียบหลักหน้าวัดบ้างก็ไม่อยากจะพูดนะก็ดูเนี่ยไปกี่นาทีเนี่ย แต่ที่นั่งพูดได้ก็คงว่าแล้วล่ะไปนานแล้วเกินทิ้งไว้ให้หงอยเหงาเนี่ยที่นั่งเนี่ยถ้าพูดได้คงทะเลาะกันยาวนานเลยคงเกลียดกันไม่อยากมานั่งตรงนี้อีกแล้วเพราะที่นั่งตรงนี้พูดมากเหลือเกินใช่ไหมแน่เนี่ยเพราะในพระสงฆ์อายุนั่งสบายนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อายุน้อยอ่อนแอเพราะฉะนั้น วันไหนก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่เราควรรักษาเราเอาสาหน้าตาตัวเองบ้างรักษาระเบียบบ้างรักษาที่กฎบ้างนะธรรมะบางทีเนี่ยองค์น้องก็ฟังไม่ได้องค์นี้ก็ฟังไม่ได้เขาบอกไม่ให้ติดยึดไอ้หน้าตาองค์ที่เทศอันนี้ต้องฟังธรรมะพุทธเจ้า เข้าใจอะแต่องค์นี้ไม่ถูกจริตเลยธรรมะพุทธเจ้าดีหมดเลยองค์นั้นเอาธรรมะจากใคร ก็ธรรมะพุทธเจ้าตรงนั้นเลยลองคิดดูสิอย่างพุทธเจ้าเนี่ย สามเณรองค์หนึ่งประหารเนี่ยถ้าพระเจ้าก็การธรรมเณรก็อาจจะมาจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก่อนนาทั้งโยมทั้งพระภิกษุสามเณรฟังขออภัยสามเณรเทศพระองค์ยืนฟังทั้งคืนเลยโอ้ธรรมเณรเทศไพเราะ เพราะฉะนั้นธรรมานี่จะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ถ้าพูดธรรมะปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมะพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ฟังคนนั้นแต่ฟังธรรมะพุทธเจ้านั่นเนี่ยก็เหมือนมาอยู่เนี่ยขอให้อยู่แบบมีสติสัมปชัญญะมาอยู่วัดมาย้ายนี่บางทีเนี่ยอยู่จะลากแก้วโอ้ยาวเลยไม่ทําอะไรเลยนี่ก็มี ที่ไหนพูดก็พูดนี่มันอย่างนี้นี่เนี่ยเขาบอกรู้มากต้องปฏิบัติมากไม่รู้มากเราทำไปทางที่ผิด เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ตัดมาแล้วหลวงพ่อก็เหมือนกันฟังไว้นะถ้าอยากจะไม่ต้องตกนรกไม่กลัวบาปไหว้พระเป็นบุญติพระเป็นบาปไม่อยากติพระตกนรกหรอก ไหว้พระเป็นบุญติพระเป็นบาป
นี่พระนั่งลองลีไหวก็หาตัวเองก็ตัวเองศีลเท่าไหร่หาศีลสามร้อยกว่าสิพิสุนีมากกว่าพระอีกทําไมจะพิสุนีศีลสามร้อยก็ประกาศเนี่ยทำไมพระเจ้าบอกว่าแม้แต่พิสุเนี่ยที่จะบวชเนี่ยหาพิสาขาเนี่ยไม่ต้องบวชวันเดียวนาทีเดียวทําไมพิสุนีบวชกี่ปีต้องให้ไหวกับพระสงฆ์เราเฉพาะอะไรนี่อยู่พระไปนานนานนานเนี่ยโยมเนี่ยแต่พระนี่เชิดเลย เชิดหน้าเลยเนี่ยฟังฟังเราฟังบ้างเปล่าวันนี้อย่าไหว้ก็ไม่ไหว้อะไรใครไหว้ใครได้แล้วก็ไม่ศรัทธาเชิดเลยไม่รู้ไปเชิดหนักตะลุงที่ไหนไม่รู้จริงๆน่าจะไปสนักสมัครลิเกน่ะเดินเชิดเลยน่าจะไปเชิดหนักตะลุงอ่ะเชิดลิเกลำตัดก็เชิดเลยนั่นเนี่ยเพราะอย่างเนี้ย หน้าดำข้อมเครียดเนี่ยอย่าหวังเลยสวรรค์นะไม่ว่าหรอกที่นี่สวรรค์ก็เยอะ ไปนรกก็เยอะนี่ที่วัดสังฆทานเนี่ยโอ้ยสวรรค์นี่เทวดาเยอะหมดเปรตนรกก็เยอะที่ตายเนี่ยทั้งวัดเราแล้วข้างๆวัดนี่เนี่ยเป็นเปรตเป็นเทวดาเนี่ยเพราะนั้นฟังเทศฟังธรรมสะดุ้งบ้างฟังเนี่ยทุกอย่างตรงเนี้ยฟังแล้วมัน มันให้ชุ่มฉ่ำในหัวใจฟังนี่ว่าอะไรกันพระว่าอีกแล้วพระว่าอีกแล้วพระว่าอีกแล้วเขาว่าไปตามหลักธรรมะพุทธเจ้าแต่ว่าเรื่องศีลห้าเนี่ยทำไมผิดศีลห้าอยู่เลยเนี่ยก็ได้ยอมรับเราผิดจริงหรือเปล่าก็ตบยุงหรือเปล่าฆ่าจัดหรือเปล่ารักทรัพย์หรือเปล่ารักนู่นรักนี่อยู่บ้านกันจิกเงินพ่อแม่อันนี้แล้วก็รักแล้วแม้แต่ภรรยาสามีถ้าไม่บอกกันก็อาการรักแล้วนี่พุทธเจ้าสอนพิสูจน์ธรรมเนียมต้องบัดผู้ดีเนี่ย ต้องก็ยืมของไม่เอามาแล้วก็ไปบอกต้องยืมก่อน ไม่รักขโมยของทุกอย่างตรงนี้ต้องขออนุญาตก่อนลองคิดนี่เนี่ยที่บ้านก็อย่างนี้ประจำมีกันชั่วลูกชั่วหลานพ่อแม่ก็ทําลูกก็ทําเอาเงินแม่ไปก่อนเดี๋ยวบอกทีหลังเนี่ยจริงอยู่แต่มารยาทสมบัติผู้ดีเลยกันหน่อยเราคนเอาไปทําบาปไม่เคยบอกใครบุญ ไม่เคยบอกใครแต่ว่าบอกในไหนว่าถ้าทําดีในบุญนะทําไม่ดีก็เคยได้บาปไม่เคยบอกว่าอย่างนี้ความตายไม่เคยบอกใครแต่มันสะกิดเราเนี่ยก็แรงกายอย่างเนี้ยอายมากๆก็เตือนเราแล้ววันนี้กายจะตายนะใช่ไหมถ้าไม่หายใจก็กายจะตายนะปวดหัวตัวร้อนก็นี่บอกเลยนะนี่คือความตายนะแต่เราสะดุ้งบ้างไหมเราคิดว่าไปหาหมอหาหมอก็อยู่แค่นั้นเอง หาหมอไม่ตายเหรอใช่ไหมหาก็ตายไม่หาก็ตายเหมือนกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเป็นตัวอย่างที่ดีหลวงพ่อไม่เคยไป ไม่เคยไปหลังตายตายอังตายล่างตายก็ตายไม่หลังก็ตายเคยเห็นมารวยก็ตายไม่รวยก็ตายนั่นแหละเศรษฐีมาเตียตายมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อล้างด้วยความดีความดีมันอมตะหลวงพ่อรู้แล้วว่า ที่บอกเมื่อกี้ล้างก็ตายไม่ล้างก็ตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยขอฝากความดีเรื่องคุณธรรมทุกอย่างนี่หลวงพ่อไปอริยะแล้วสร้างเสนาธนาสร้างพิสูจน์สามเณรสร้างธรรมะเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองนี่คือหลวงพ่อสร้างตรงนี้แม้ตัวเองจะตายก็ยอมหลวงพ่อนี่เนี่ยมาเนี่ยมาเปิดมาอะไรจะลายประสาทจะตุมุกเนี่ยกลับไปก็อีกไม่กี่นั้นก็ไปสิ้นไปนิพพานเหมือนกับพุทธเจ้าตถาคตเรา แต่นิพพานแล้วยังโปรดสุดท้ายเลยตอนที่เขาอนุโมทนาแล้วบอกว่าห้ามเนี่ยแกในชันทะชันนานะไม่ใช่นะที่แกแล้วขอไปนะชันนานั้นเป็นทหารที่แม่แน่บอกอย่าห้ามน่าเหมือนลูกของเราแต่นิพพานแล้วแต่นิพพานแล้ว บอกเจนขาสุดท้ายเลยบอกมาหาเรานะลูกของเราสำหรับนั้นก่อนจะนั้นก็ถามเนี่ยเรื่องสังขารร่างกายถามว่าองค์ก็ถามมาเมื่อพระองค์เนี่ยสังขารร่างกายนั้นเนี่ยทำไมต้องตายอย่างเงี้ยว่าขันห้าเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างงี้อย่างงี้ในอยากรู้อยากเห็นพออยู่ทางโลกไม่ค่อยสนใจเรื่องขนาดแก่แล้วองค์ก็อธิบายแล้วก็เทศ ก็เทศเป็นธรรมะหมายถึงว่าขันธ์ห้ารูปเป็นอนัตตัญญาทั้งการวิญญาณ
ต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยต้องเน่าต้องเปื่อยทุกอย่างไม่มีหลังยั่งยืนความดีเท่านั้นแล้วก็ให้พิจารณาสติปัฏฐานเดโลกายเวทนาจิตธรรมต้องว่านี่ต้องใช่ไหมต้องเน่าต้องเปื่อยนั่งต้องเจ็บต้องปวดไม่อันนี้ไม่ใช่ของเราของไม่ใช่ของเราหมดเลยแม้แต่ความนึกคิดก็ไม่ใช่ของเรา การปฏิบัติปฏิบัติความรู้สึกเป็นนามธรรมธรรมะตรงนี้ก็ไม่ใช่ของเราธรรมะที่แท้จริงก็คือธรรมะว่าความเป็นจริงได้เฉยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บตายนั่นคือธรรมะของเราคือความหลุดพ้นนั่นเองนี่พระเจ้าอธิบายให้ฟังนี้ตรงนี้คนที่ยึดติดธรรมะเป็นนอกธรรมะนี่ของจริงอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราหมดเลยนั่นแหละจึงสําเร็จสุดท้ายโปรดสุดท้ายที่อายุมากนั่นแหละเรียกว่าโปรดสุดท้ายเมื่อพุทธเจ้า หลวงพ่อของเราทั้งที่มาจะน็อกตรงไหนก็ได้มาตรงไหนเพื่ออะไรเพื่อส่วนรวมเพื่อโปรดครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่นี่คือเสียสละพระอริยะทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายแต่นี่เรายังไม่ทำครั้งสุดท้ายเลยยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์เลยเราพยายามรักษาหน้าที่ ของคนเราให้ดีที่สุดทำเรื่องปัจจุบันเนี่ยเราควรทำอะไรบ้าง ทางโลกก็ทำทางโลกทางธรรมก็ทำทำให้ดีที่สุดว่าจะทำหน้าที่ของเราเขาให้หน้าที่อะไรไปบ้างหน้าที่ภายนอกไม่เท่าไหร่ไม่ต้องทำหน้าที่ใจของเราหน้าที่ใจเนี่ยสำคัญก็งานอะไรที่สุดคือน้ำหน้าที่ใจงานนอกเนี่ยทำจำจำจนหายใจไปงานนอกเลยแต่งานไหนไม่ทำขาดทุนทำงานนอกและงานไหนงานนอกทุ่มเทแค่ แค่ร้อยแต่งานไหนต้องทุ่มเทห้าร้อยต้องมากกว่าเพราะงานนอกนี่มันไม่ทุกต้องงานไหนงานไหนเลยอารมณ์ทุนเฉียวอิจฉาที่อยากพยาบาทนั้นมันตึงแล้วมันเกาะเราต้องเกะลอยชาติไปแล้วลองคิดดูสินิดเดียวก็ไม่พอใจแล้วแต่เรารู้ไหมมันหยาบต้องทํามีปัญญาพิจารณาไปมากๆพวกเนี่ยบางทีคุยไปเนี่ยเขาขัดใจนิดคุณแล้วอ๋อเราต้อง พุทโธพุทโธรู้เอาพิจารณาแล้วอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เราต้องดับเลยนี่มันอายาบไม่รู้หรอกก็ต้องฟังเขาว่าหนักๆก่อนแล้วอย่างนี้อย่างจะรู้ว่าอ๋อนี่เขาว่าเราแต่ถ้าทําละเอียดไปมากๆมันตามอริยานะผู้ประเสริฐเนี่ยจิตที่เป็นกุศลกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นองค์มรรคเนี่ยมันจะทําไปมีสติมากขึ้นมาเกิดพลังสมาธิสมาธิมากขึ้นการพิจารณา ปัญญามันเกิดแต่ต้องพิจารณาจนหยาบละเอียดละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนิดเดียวก็ไม่พอใจแล้วเราจะแก้ไงจะดับยังไงพยายามดับแต่ไปหลายวันดับไม่ดีเราดับคนอื่นไม่ดับช่างเขาเหมือนเราเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยกับเทวทัตเนี่ยเราหยุดแล้วแต่เทวทัตไม่หยุดก็ช่วยไม่ได้เทวทัตก็ได้เต็มเลย พระเจ้าดับแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วให้เขาเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่เทวทัตให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็หลายร้อยชาติต่อมาก็เข้าตัวเองเต็มๆเลยนะเต็มๆเนี่ยตรงนี้นั่นเหมือนเล่าที่องคุลิมานก็ไปมาลีวายังไม่จบไม่จบงวดหน้าดีไหมแล้วพระองค์ก็ทรมานเลยทรมานให้วิ่งไม่ทันแต่พระองค์ก็เดินสาวย่างสามขุมฝ่าพุทธสายโถแล้วฝ่ารู้สายรู้องคุลิมานก็ไล่แต่คนธรรมดาก็ฆ่าตายไปแล้ว ตามปาติดก็ทำไมไม่ทันสักทีองค์ก็เดินธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปใช้อิทธิฤทธิ์ พอได้สติก็บอกแล้วไงเคยเทศเหมือนกันถ้าโมโหใครไปปั่นต้นไม้นะจะปั่นต้นไม้วัดนะเดี๋ยวโหครูบาอาจารย์เอาตายแล้วนะปั่นที่บ้านนะแล้วขุดดินก็ได้ไม่พอใจสามีภรรยาลูกก็ขุดกันไปขุดกันไปปั่นต้นไม้ไม่ต้องจ้างแล้วต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวก็โค่นขุดดินเดี๋ยวก็น้ําออก มันบ่อเลยมอก็ขุดพอเหือออกก็หายโมโหนี่เหมือนองคุลิมานแล้ววิ่งไปวิ่งไปเหือแตกหมดเลยเหือไอ้ความที่ชั่วร้ายในใจเนี่ยออกกําลังหมดแล้วนะความออกกําลังปุ๊บเนี่ยมันไม่อยากแล้วไม่อยากฆ่าอยากอะไรแล้วก็ก็พูดกับมาท่านเนี่ยท่านหยุดก่อนแต่มาหัวล้มท่านหยุดก่อนหยุดก่อนนั่นแต่สติกุมารไม่เดินเท่าไหร่ก็ไม่ทันสักทีวิ่งไปวิ่งไปพระพุทธเจ้าบอกว่าเรานะหยุดแล้วหยุดอะไรยังเดินอยู่เลยเราหยุดแล้วแต่ท่านน่ะ
เธอยังไม่หยุดทําบาปทํากรรมนั่นแหละเท่านั้นเนี่ยได้สติเลยหยุดเลยอ๋อท่านหยุดทําบาปทํากรรมแล้วเรายังไม่หยุดทําบาปทํากรรมเลยนะเจ้าใช้สติปัญญามันก็หยุดเลยหยุดปุ๊บก็เธอจงเอาอาวุธวางไว้ที่หนึ่งในตาอาวุธเนี่ยยังวินัยนะห้ามมาคุยปืนผ่าหน้าไม้เลยนะต้องออกหมดเลยบอกเธอจงเอา แต่ตาวุฒเอาไว้ที่หนึ่งเราจะแสดงธรรมให้องค์ก็แสดงธรรมเรื่องเนี่ยพยาบาทอาฆาตเนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องกันห้ารูปินันจันทร์ต่างๆให้พิจารณาเนี่ยก็เกิดแก่เจ็บตายไม่ฆ่าก็ตายฆ่าก็ตายเนี่ยไม่ถึงร้อยปีก็ตายทํานองนั้นเนี่ยอย่าได้ฟังก็ได้มรรคผลเลยก็บวชเลยก็บวชมันก็บวชบวชมันยาวบ่ายาวจบแค่นี้นะถ้าอยากจะฟังอย่างไรก็ไปฟังเทปหลวงพ่อ ที่ไม่ชีวิตที่หน้าวัดไปใกล้สังฆทานดอกไม้เรามีตรงนั้นเราไปซื้อไปมีเทพไปตรงนั้นมีเลยพอเล่าสนุกดีที่น้ำมนต์เท่าไรเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยอะไรเนี่ยที่เนี่ยมนต์เนี่ยที่คลอดลูกง่ายเพราะมาจากองค์คุลิมานพระเจ้าให้ว่าใส่บาตรไม่ได้เราวิ่งกันเนี่ยเพราะความกลัวเนี่ยว่าจะไม่เล่าเราจะย่อนะไปขอเทพ ขอทําบุญนะเลยไปขอเฉยนะอาจารย์ว่าไปขอเนี่ยไปขอเฉยเลยว่าอาจารย์ที่เทศให้มาขอทําบุญนะขอทําบุญเราเทปนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เล่าย่อๆเล่ากันฟังแล้วว่าเหมือนกับที่เรามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเรามา เรามาพักผ่อนแต่เมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยคนที่ชอบเนี่ยก็ ชอบเลยได้มีพระเทศทั้งคืนทั้งคืนเลยกลางวันก็สอนกรรมฐานกลางคืนก็เทศทั้งคืนในกรรมฐานเสร็จได้บุญเลย มาแล้วนะนางฟ้านะกายจะเอวังแล้วมาก็ยองมาแล้ว ยองมาแล้วดูสินะใช่ไหมเหมือนคนต่างจังหวัดน่ะก็ฉันสวยฉันมาสายอ่ะใช่ไหมมีอะไรไหมไอ้นี่วันเนี่ยฉันสวยฉันมา ท่านมาที่หลังเขาไหมมีอะไรไหมเนี่ยคนไม่สวยมาที่หลังก็โหไม่สวยแถมมาสายอยู่ใช่ไหมนั่นทำบุญเนี่ยเราคนทำไมก่อนนะเขาแบ่งที่มาเลยก็ไม่แบ่งที่ก็คนสวยมาปุ๊บนี่มาสายปุ๊บยืนทำไม่รู้ไม่ชี้ยืนโอ้ยบอกโน้มมาทางนี้พวกทั้งผู้ชมผู้ชายนะนี่สวยหาที่ได้อีกกลุ่มหนึ่งโอ้โหสวยอ้วนดําเลยโอ้โหอ้วนดําสวยอ้วนดําเลย เชิงเงยเชิงเงยไปเถอะบอกน้องหนุ่มหาที่เอาเองเถอะเป็นไงแค่นั้นเนี่ยน้องหนุ่มก็มองเมินหมดเฮ้ยคนสวยนี่ไม่ได้เปรียบนะเขามาที่หลังอันเดียงมันไม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเราสวยไม่ต้องไปช้าหรอกเราทําไมอ่ะเดี๋ยวมีที่นั่งก็จริงๆเนี่ยพอไปแต่งตัวสวยอะไรแต่หน้าตาดีเนี่ยทั้งน้องหนุ่มทั้งป้าทั้งอะไรนี่โอ้ยเอาความสวยมาประดับเราดีกว่าไม่นั่งข้างๆกันโอ้โหเห็นไหมน่ะ หาที่ไอ้นางนี่ที่ต่างจังหวัดมีจริงเขารู้ไอ้ไหนไม่สวยไม่หล่อไม่สวยอะไรรีบไปแต่เช้าเราทําไมอ่ะเดี๋ยวไม่มีที่นั่งเขาไปจองเลยจองตีตัวแถวพิเศษแถวหน้าเลยเนี่ยเพราะอะไรถ้าไปแล้วก็ต้องอยู่หลังอ่ะโอ้โหเชิงเงยยังไงมองไม่เห็นหรอกพระเขารู้ตัวคนไหนที่มัน หน้าตาไม่ดีเขาไปเลยไปแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าเลยไป จริงเรื่องจริงนี่เรื่องจริงนะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยแต่หน้าตาดีมีอะไรบ้างฉันมาทีหลังใช่ไหมวันนั้นไม่ได้นะอันนี้จะบ่อยนักจะบ่อยนักบ่อยนักบ่อยนักเอาเปรียบเขาใช่ไหมบ่อยนักเอาเปรียบก็ไม่ได้หรอกตั้งนานทิ้งนะเนี่ยเรากันฟังว่าเวลาของเรามันมีไม่มากจะฟังเทศฟังธรรมแล้วตักบัตรทำบุญสะสมไป อย่าจนใจจนกายได้อย่าจนใจให้ใจรวยใจรวยฝากบัตรทำบุญนั่งสมาธิถวายสังฆทานไว้มันก็ฝากธนาคารใจนะธนาคารใจออมทรัพย์ออมทรัพย์ที่ใจธนาคารใจเก็บไว้ฝากบัตรทำบุญอะไรก็เก็บที่ใจเก็บที่ใจฝากที่ใจฝากที่ใจฝากนายทางพุทธศาสนาทานติดพนาขอฝากไว้เราวันนี้ที่ทุกคนได้มาฟังเทศฟังธรรมก็ เป็นบารมีอันสูงตนได้สิ่งที่ดีงามเรามาช่วยกันเผยแพร่พุทธศาสนาได้
การรักษาศีลก็ดีศีลห้าก็ดีศีลแปดรู้ทำบุญกุศลถวายสังฆทานไปติดตั้งมาบวชสร้างบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นบุญกุศลหมดเลยอะไรวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายทั้งเพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมรรคผลทุกฝ่ายทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงเป็นนั้น เป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหัง สุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมธานัง อาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาประเคนเป็นกุญแจได้เลยนะครับอนุบวชชายจะกราบพระมารับของที่ธรรมกาจารย์ด้วยครับ ก็ช้างนะคะเดี๋ยวแจ้งยอดหน่อยนะคะแจ้งยอดช้างนะคะเมื่อกี้นี้ที่บวกกันไว้นะคะรวมทั้งที่แม่ชีสมศรีให้มานะคะก็เป็น33,529นะคะบาทท่วนสาธุค่ะส่วนที่ตรงนี้นะคะที่เรามารุมบริจาคกันเนี่ยค่ะได้ทั้งหมด หนึ่งหมื่นเอาตรงนู้นเมื่อกี้ไปไหนล่ะเพราะเมื่อกี้เขาทำหนึ่งหมื่นสองหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นห้าประมาณหมื่นห้านะคะที่ได้ตรงนี้เพราะว่าแม่สีเขาเอามาให้สองหมื่นนะคะค่ะก็ลบจากตรงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งหมื่นสามพันนะคะ529บาทถ้วนนะคะ สำหรับที่เหล่าเมื่อกี้นี้นะคะก็ยังไม่ได้ครบตัวนะคะครบตัวก็จะได้หมื่นห้านะคะยังขาดนิดใครที่ยังไม่ได้ทําบุญเรื่องช้างนะคะก็ขอเชิญมาร่วมบุญได้เลยตอนนี้ทหารจากหน่วยต่างๆก็เริ่มโทรศัพท์มาจะเห็นว่าใช้โทรศัพท์ตรงนี้ต้องขออภัยนะคะไม่ค่อยสุภาพแต่ว่าเขาต้องติดต่อมาทหารทั้งหน่วยมทบ11และหน่วยราบ11นะคะและหลายๆหน่วยได้ทยอยมาแต่งตัวเป็นฐานโบราณที่ท่าน้ํานนท์แล้วนะคะ ตอนนี้คุณช้างเธอก็กําลังแต่งตัวเหมือนกันนะคะเธอต้องเมคอัพนะคะรองพื้นด้วยคารมายหลายปี๊บค่ะพอก็ต้องเป็นช้างเผือกนะคะก็กําลังรองพื้นนอนเย็นหลับตาพริ้มอยู่นะคะเพราะมันเย็นสบายหายคันนะคะหลายปี๊บอยู่คารมายนะคะวันนั้นเนี่ยใครจะร่วมบุญอยากให้ร่วมบุญช้างมาเนี่ยซึ่งเราเป็นพาหนะที่จะเข้าร่วมขบวนแห่เนี่ยนะคะพระบรมสารีนะคะไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าที่ อื่นเขาจัดเขาก็จัดกันไปเขาไม่ได้ให้เรามาร่วมบุญอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสาธุค่ะครอบครัวอะไรนะคะครอบครัวโพหมื่นทิพย์ค่ะครอบครัวโพหมื่นทิพย์ช้างไม้อีก220บาทนะคะครอบครัวอ่ะทำตามกำลังเลยนะคะมาเพิ่มอีก220นะคะอีก220 นะคะ
ค่ะตอนนี้ก็ยอดก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ของเราได้เกือบจะหมื่นเราได้13,000กว่านะคะหาช้างม้าอีก200นะคะโมทนาสาธุนะคะอันรวมกับของแม่สีที่ให้มาที่เขาทำบุญมาเป็นพิเศษก็เป็น13,349.49นะคะค่ะก็มาร่วมบุญกันนะคะเดี๋ยวพ่อๆขอ่านรายชื่อสำหรับผู้ที่ร่วมบุญนะคะ ครับต่อไปท่านก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับ ต้องมาบังก็บังสุกุลนะตอนนี้จะวัดตะจังกาลอนสังการตั้งเลยมีเตียงนอน อุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสโมสุขวนความเข้าไปละงาแผงทางการทางลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุน้องต่อไปก็รับพรนะ ยาทาวาเลวาบุลาบริเบลนติสากลังวางนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดแอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานดูที่ไหนแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมัง คอยตาพรที่ทานป่าตนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมววัสมีจันตวนจงทำเลดโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทั้งปวงยังเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างตะวันควรยินดี สวีเดโอวิวาจันตวนความจะลายทั้งปวงยงมาบลาไปสาพโลโควินาจันตวนโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่ประวัติวันตาลายอนอันตาลายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกมาวันท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาเสเรสนิจังวุฒาปัจจัย จาตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลังยามเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการาชนีแล พระดุษฎาปมังคลังขอสาบพระมงคลจงมีแก่ท่านราคานุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปมุตตานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์ สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับ